ความจริงอุปติสสะต้องการเหลือเกินที่จะไปเฝ้าพระศาสดาทันทีที่ได้ทราบจากพระอัสสชิว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเวลุวันกลันทกานิวาปะแต่มิอาจทำเช่นนั้นได้เพราะระลึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนรักผู้หนึ่งคือโกลิตะว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนขอให้บอกกันด้วยเหตุนี้อุปติสสะจึงรีบกลับมาสู่ปริภาชการามที่ตนและมิตรรักอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารอีกเป็นอันมากโกลิตะได้เห็นอุปติสสะเดินกลับมามีสีหน้าผ่องใสยิ่งนักไม่มีสีหน้าแห่งผู้หมกมุ่นครุ่นคิดอย่างวันก่อนๆจึงอนุมานว่าสหายของเราคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นแน่แท้พระดาจิตมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประภัสสรมีรัศมีซ่านออกจิตเป็นอย่างใดย่อมซ่านออกมาทางสีหน้าดวงตาและอาการกริยาอื่นๆเมื่อจิตโกรธสีหน้าและแววตาเป็นอย่างหนึ่งแววตาแข็งกร้าวหมองคล้ำหรือแดงจัดกริยาอาการแข็งกระด้างตึงตังเมื่อจิตเปี่ยมด้วยเมตตาปราณีสีหน้าก็ผ่องใสแววตาอ่อนโยนกริยาอาการละเมียดละไมวาจาอ่อนหวานนุ่มนวลเมื่อจิตเศร้าโศกดวงหน้าก็เศร้าหมองซูบซีดแววตาร่วงโรยไม่แจ่มใสกริยาอาการเงื่องหงอยไม่กระปรี้กระเปร่าดูเถิดพราดาดูอาการซ่านออกแห่งดวงจิตดูรัศมีแห่งจิตหรือกระแสลำแสงแห่งจิตคนที่มีจิตเลาะแหละโลเลคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นพอพบเห็นกันครั้งแรกผู้พบเห็นก็มักรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าไว้วางใจส่วนผู้มีใจสูงได้รับการอบรมดีแล้วย่อมแสดงออกทางดวงหน้าและแววตาเหมือนกันใครได้พบเห็นจึงมักรู้สึกว่าช่างน่าเคารพเรื่มใสเสียนี่ก็ไรดังนั้นความรักใคร่หรือความเกลียดชังแม้ไม่ต้องบอกใครๆก็พอรู้ได้เพราะมันแสดงออกอยู่เสมอทั้งทางดวงหน้าและแววตาวาจาพออำพรางได้เสแสร้งแกล้งกล่าวได้แต่แววตาจะฟ้องให้เห็นเสมอว่าความรู้สึกภายในเป็นอย่างไรโกลิตะสังเกตกริยาอาการสีหน้าและดวงตาของสหายรักแล้วจึงแน่ใจว่าอุปติสสะคงได้พบขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เขาทั้งสองพากันแสวงหามาเป็นเวลานานแล้วอุปติสสะเล่าความทั้งปวงให้สหายรักฟังตั้งต้นแต่ได้เห็นพระอัสสชิขณะบิณฑบาตอยู่ในนครราชคฤห์และเดินตามท่านไปจนได้ฟังธรรมจากท่านเขาเล่าอย่างละเอียดละออโกลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับเขาทั้งสองได้ปราโมทย์อันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจบลงด้วยความทุกข์โลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมแล้วมีธรรมเอิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าประณีตปานใดก็มีใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนืองเนืองเหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปลิงวนว่ายอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรนับถอยหลังจากเวลาที่ท่านทั้งสองคืออุปติสสะและโกลิตะได้บรรลุธรรมไปไม่นานนักณหมู่บ้านพราหมณ์สองหมู่ไม่ห่างจากนครราชคฤห์นักในหมู่บ้านหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่ออุปติสสะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวังคันตะมีภริยาชื่อนางสารีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าอุปติสสะ
เรียกชื่อตามนามของมารดาว่าสารีบุตรในหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่อโกริตะมีภรรยาชื่อนางโมคคัลลีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าโกริตะเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าโมคคัลลานะสองตระกูลนี้เป็นสหายเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของสองตระกูลนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงได้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพทั้งในเมืองราชคฤห์และบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบต่อมาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งดูมหรสพอยู่บนยอดเขาเพราะความที่ญาณและบารมีธรรมที่ท่านทั้งสองบ่มมาแก่กล้าแล้วจึงเกิดความรู้สึกขึ้นว่ามหรสพนี้มีอะไรน่าดูบ้างมีอะไรเป็นสาระบ้างคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งคนแสดงและคนดูไม่ถึง100ปีก็จะต้องตายกันหมดเราน่าจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความแก่เจ็บและตายความทุกข์จากการเวียนว่ายในสังสารวัฏเมื่อคิดดังนี้จึงไม่มีอาการร่าเริงสนุกสนานอย่างวันก่อนๆอุปติสสะนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะเห็นอาการของเพื่อนแปลกไปอย่างนั้นจึงถามอุปติสสะเล่าความรู้สึกของตนให้ฟังโกริตะบอกว่าตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือรู้สึกว่าความเพลิดเพลินในมหรสพนี้มีอะไรเป็นสาระบ้างเราน่าจะแสวงหาอะไรที่ดีกว่านี้แสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงพระดาอันว่าปฐมชาติแม้เกิดในโคลนตมหรือในน้ำย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมและน้ำไม่ติดตมและน้ำทรงกลิ่นหอมรื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกิยสุขอันเปรียบเสมือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียบแทงแห่งอารมณ์ของโลกไม่ต้องอึดอัดขับแขนเพราะโลกธรรมกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตพระดาลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่าบุรุษหนึ่งมีสองมือมือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้มีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็จะให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่าๆกันฉันใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้นวงเหนียวยึดถือเท่าๆกันเพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พรานเบ็ดจะจุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับปุถุชนผู้ติดในโลกิยสุขจะต่างอะไรกันทั้งสองคืออุปติสสะและโกริตะตกลงใจว่าจะสละโลกิยสุขออกแสวงหาโมกขธรรมแต่การแสวงหาโมกขธรรมน่าจะได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งจึงพาบริวารออกบวชเป็นปริพาชกในสำนักของอาจารย์สัญชัยซึ่งอยู่ใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเองตั้งแต่สองสหายและบริวารบวชแล้วสัญชัยปริพาชกก็เป็นผู้เลิศด้วยลาภและบริวารล่วงไปเพียง 2-3 วันอุปติสสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์ว่าไม่มีคำสอนอื่นใดยิ่งกว่านี้แล้วคือหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าเท่านี้หาเพียงพอไม่ความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอกับปัญหาชีวิตและความทุกข์ของชีวิตเราออกแสวงหาความหลุดพ้นความรู้ของอาจารย์ในสำนักนี้ไม่พอเพื่อความหลุดพ้น
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักอาจารย์สัญชัยจึงไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปอีกแต่ชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราน่าจะท่องเที่ยวไปในตามนิคมชนบทราชธานีคงจักได้พบอาจารย์ผู้หลุดพ้นแล้วด้วยตนเองและแสดงโมฆะธรรมนั้นแก่เราเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นมาได้ยินใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ดันด้นไปหาทำการสักษากับสมณพราหมณ์นั้นๆปัญหาใดที่เขาถามอาจารย์ทั้งหลายไม่อาจแก้ปัญหานั้นได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบถามอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่พบอาจารย์อันเป็นที่พอใจหรือให้เขาจุใจได้จึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันโดยในที่กล่าวแล้วข้างต้นปราดาบุคคลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แสวงหาสิ่งใดเขาย่อมได้พบสิ่งนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งทุรชนแสวงหาแต่ทางที่จะทำชั่วก็ได้พบความชั่วสาธุชนแสวงหาทางที่จะทำความดีก็ได้พบความดีนักปราชญ์แสวงหาทางปัญญาก็ได้พบปัญญามุนีผู้ใฝ่สงบมุ่งความสงบก็ได้พบความสงบเย็นใจบุคคลแสวงหาสิ่งใดย่อมได้พบสิ่งนั้นในโลกนี้มีสิ่งที่มนุษย์แสวงหามากใครจะแสวงหาอะไรก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยของเขาอันการแสวงหานั้นที่ประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีโดยปริยายเบื้องต่ำสัมมาอาชีวะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐวิชชาอาชีวะเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐโดยปริยายเบื้องสูงการแสวงหาอามิตรคือลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขไม่ประเสริฐการแสวงหาธรรมประเสริฐการแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ประเสริฐการแสวงหาสิ่งที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐดูก่อนพราดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งมวลตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณตรีคูณเพราะเหตุที่บุคคลรู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทำความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์แต่เนื่องจากสิ่งที่แสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทำให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเหมือนคนตาบอดด้วยตนเองแล้วไปแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาได้ทำให้ตาของตนสว่างขึ้นไม่ยังจะต้องเป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อนิจจากว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพของโลกจึงอยู่ในลักษณะคนตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยอุ้มค่อมเสมอมาความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยความเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งคนรักของตนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กน้อยเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลผู้มีความสมบูรณ์ในตนย่อมไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไรๆให้เป็นที่รักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมาน
เมื่ออุปติสสะและโกริตะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเวลานั้นประทับอยู่ณเวลุวันแต่อุปติสสะซึ่งเป็นผู้หนักในกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอาจารย์สัญชัยจึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด้วยแต่อาจารย์สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นศิษย์ของใครอีกเมื่อสองสหายอ้อนวอนหนักเข้าอาจารย์สัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่าคนโง่มากกว่าสัญชัยจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พวกที่ฉลาดไปหาพระสมณโคดมเถิดส่วนพวกโง่ๆจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราแม้จะรู้ว่าท่านอาจารย์สัญชัยพูดประชดประชันแต่สองสหายผู้มีอัธยาศัยงามเพียบพร้อมด้วยสาวกบารมีญาณก็หาถือเป็นเรื่องเคืองใจแต่ประการใดไม่คงอ้อนวอนต่อไปพรรณนาให้เห็นว่าการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากเพียงใดการได้ฟังพระสัทธรรมของพระองค์ท่านก็เป็นของยากบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วและประทับอยู่ณที่ใกล้นี่เองควรจะถือโอกาสอันดีนี้ไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาแต่สัญชัยก็คงยืนกรานอย่างเดิมดูก่อนพราดาคนที่เป็นปทัปรมะนั้นมีอยู่สองจำพวกคือพวกหนึ่งปัญญาน้อยเกินไปหรือพวกปัญญาอ่อนอีกพวกหนึ่งมีทิฐิมากเกินไปไม่ยอมฟังความคิดเห็นของใครๆคนทั้งสองพวกนี้สอนได้ยากหรืออาจสอนไม่ได้เลยที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำติดโคลนตมมีแต่จะเป็นเหยื่อของปลาและเต่าเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปศิษย์ในสำนักของอาจารย์สัญชัยติดตามไปเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าปริภาชการามจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดศิษย์ของสัญชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามท่านทั้งสองไปเพียง250คนเมื่อทั้งสองถึงเวรุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสสะและโกริตะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกสาวกผู้เลิศของเราทั้งสองและบริวารถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาให้พิสดารออกไปมุ่งเอาอุปนิสัยแห่งบริวารของสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อได้สำเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบพระธรรมเทศนาบริวารทั้ง250ท่านได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสหายทั้งสองยังไม่ได้บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปคงได้เพียงโสดาปัตติผลเท่านั้นเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นท่านว่าสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังการมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากมิได้ปลงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องการใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดแจ้งด้วยตนเองเสียก่อนแล้วจึงเชื่อและปฏิบัติตามแต่พอสำเร็จแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จแล้วนั้นพระดาเปรียบเหมือนการเดินทางคนพวกหนึ่งเดินก้มหน้าก้มตางุดงุดเพื่อรีบไปให้ถึงปลายทางไม่มองดูสิ่งใดในระหว่างทางเลยเมื่อถึงปลายทางแล้วก็เป็นอันถึงแล้วแต่หาได้รู้อะไรๆในระหว่างทางอันเป็นเครื่องประกอบการเดินทางของตนไม่ส่วนคนอีกพวกหนึ่ง
ค่อยๆเดินไปตัวสองข้างทางอย่างท่วนทีมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษก็แวะชมจดจำและทำความเข้าใจคนพวกนี้อาจถึงจุดหมายปลายทางช้าแต่เมื่อถึงแล้วย่อมมีความรู้พิเศษติดไปด้วยมากมายฉันใดผู้สำเร็จมรรคผลในพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นบางพวกเป็นสุขวิปัสสโกคือสามารถทำลายกิเลสได้เกลี้ยงหัวใจแต่ไม่มีคุณสมบัติอย่างอื่นเช่นวิชา3ปฏิสัมภิทา4หรืออภิญญา6บางพวกทำลายกิเลสได้เกลี้ยงหัวใจด้วยมีวิชา3ด้วยบางพวกมีอภิญญา6ด้วยบางพวกมีปฏิสัมภิทา4ด้วยพราดาพระอัครสาวกทั้ง2เป็นผู้พร้อมด้วยอัครสาวกบารมีญาณแม้จะสำเร็จช้าแต่เมื่อสำเร็จแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวง